Mercury นำ Sky 2-0 เกมซีรีส์ WNBA รอบชิงเกม2ญี่ปุ่นชนไทยรอบรองหลังโค่นเวียดนามศึก U19ไมคอนรับสภาพหมดหวังติดแซมบ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Sport Today Extra นะคะประจำวันพุธที่10กันยายน2557ค่ะอยู่กับดิฉันชมัยพรเห็นประเสริฐและคุณกิตติกรศิลปะดนตรีนะคะครับในช่วงกลางสัปดาห์นี้แน่นอนเพราะว่าในเรื่องของผลการแข่งขันยังคงมีมาฝากคุณผู้ชมกันเช่นเคยโดยเฉพาะสำหรับบาสเกตบอล NBA ที่กำลังจะเริ่มการแข่งขันขึ้นแต่ในช่วงนี้สำหรับใครที่เป็นแฟนบาสเกตบอลนะคะก็มาเชียร์กันได้สำหรับในประเภทสาวๆกับ WNBA ซึ่งตอนนี้เดินทางมาสู่ในรอบชิงแชมป์ชิงชนะเลิศแล้วนะคะเป็นการเจอกันระหว่างแชมป์สายตะวันตกกับแชมป์สายตะวันออกนั่นเองนะคะจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะโดยสำหรับในเกมนี้ Phoenix Mercury ค่ะแชมป์สายตะวันตกเปิดถิ่น US Airway Center คว้าชัยเหนือ Chicago Sky แชมป์สายตะวันออกขึ้นนำ 2-0 เกมซีรีส์ในการแข่งขันบาสเกตบอล WNBA รอบชิงชนะเลิศในเกมที่2ครึ่งแรกอีรินฟิลิปส์ชูลูกโทษวินาทีสุดท้ายของควอเตอร์2ช่วย Mercury ขึ้นนำ Sky ไปก่อน 51-36 คะแนนแค่ควอเตอร์ที่2ก็นำไปแล้วนะคะ15แต้มครึ่งหลังค่ะอาเลน่าเดลดอนก็เร่งเครื่องหวังช่วยสกายไล่ทำแต้มตีตื้นแต่ยังไม่เป็นผลจบควอเตอร์3สกายตามหลังเมอร์คิวรี่อยู่51-74คะแนนห่างนักกว่าเดิมอีกนะคะเป็น23แต้มแล้วในช่วงควอเตอร์สุดท้ายขุนพลเมอร์คิวรี่ไม่ยอมลามือก่อนที่มิสตี้เบสจะตัดสินใจโรยตัวเลย์อัพในช่วง11วินาทีสุดท้ายช่วยเมอร์คิวรี่เปิดบ้านคว้าชัยเหนือสกายไปด้วยสกอร์97-68คะแนนชนะไปถึง29คะแนนค่ะโดยส่งผลทำให้เวลานี้เมอร์คิวรี่ขึ้นนำสกายไป 2-0 เกมซีรีส์ส่วนในเกมหน้าสกายจะเป็นฝ่ายได้เปรียบจากการเล่นในบ้านวันศุกร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นค่ะโดยผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดนะคะเป็นเอเลน่าเดลดอนการ์ดของสกาย22แต้ม4รีบาวด์กับอีก1แอสซิสต์ก็ต้องบอกว่าฟีนิกซ์เมอร์คิวรี่นั้นรักษาความได้เปรียบจากการเล่นในบ้าน2เกมนะครับก็ต้องดูครับเกมหน้าชิคาโกสกายจะเล่นในบ้านครับว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปกันที่ผลสนุกเกอร์เซี่ยงไฮมาสเตอร์ครับวันที่2ซึ่งมาร์ควิลเลียมส์ครับก็โค่นเอาชนะแบร์รี่ฮอกกินส์ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายการแข่งขันสนุกเกอร์รายการเซี่ยงไฮมาสเตอร์ที่เซี่ยงไฮ้แกรนด์สเตทประเทศจีนมาร์ควิลเลียมส์มือ17ของรายการจากเวลส์ก็ลอยลำผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จหลังจากสอยคิวเฉือนเอาชนะแบร์รี่ฮอกกินส์มือ5ของรายการจากอังกฤษไปด้วยสกอร์5-4เฟรมด้วยกันเช่นเดียวกับทางด้านไรอันเดย์ครับมือ18ของรายการจากเวลส์ที่ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายหลังจากโค่นเอาชนะจอห์นฮิกกินส์แชมป์ปี2012มือ9ของรายการจากสกอตแลนด์ไปเฉียดฉิวด้วยสกอร์5-4เฟรมเช่นกันส่วนทางด้านแชมป์เก่าติงจุนฮุยเจ้าถิ่นมือ1ของรายการก็ประเดิมเส้นทางการป้องกันแชมป์ได้อย่างยอดเยี่ยมครับหลังจากร้อยล้ำผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายหลังจากเอาชนะแจ็คลิซอลสกี้มือ28ของรายการจากอังกฤษไปอย่างไม่ยากเย็นด้วยสกอร์5-1เฟรมในขณะที่จัดทรัมป์ครับมือ6ของรายการจากอังกฤษกลับเล่นผิดฟอร์มครับตกรอบแรกไปอย่างเหนือความคาดหมายหลังจากพลิกผ้าให้กับโดมินิกเดลครับแชมป์ปี2007มือ21ของรายการจากเวลส์ไปด้วยสกอร์2-5เฟรมก็คุณผู้ชมครับยังสามารถติดตามรับชมการแข่งขันรอบแรกต่อได้ในช่วงบ่ายของวันนี้ทางช่อง True Sport HD 1 True Sport 7และ True Sport HD 3ครับตั้งแต่เวลา 13:30 นาทีเป็นต้นไปก็รายการนี้รวบรวมนักสนุกเกอร์ชั้นนำจากทั่วโลกนะคะแล้วก็ที่สำคัญรายการนี้มีนักสนุกเกอร์อีกหนึ่งคนนะคะที่ปกติไม่ค่อยจะลงแข่งขันเท่าไหร่ถ้าเกิดรายการที่เขาเลือกลงแข่งขันนั่นหมายความว่าเงินรางวัลต้องสูงนั่นคือรอนนี่โอซาลิแวนนั่นเองแล้วก็ต้องบอกว่าแต่น่าเสียดายนะคะเพราะว่าตกรอบไปแล้วก่อนหน้านี้นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่แข่งขันหลังจากสนุกเกอร์หกแดงชิงแชมป์โลกที่เพิ่งจบไปในบ้านเราที่โรงแรมมอนเทนแถวพระราม3นั่นเองนะคะเอาละค่ะเรามาต่อ
่อกันที่ด้านของฟุตบอลในช่วงนี้หลายคนอาจจะเอาใจช่วยทีมชาติไทยกันอยู่นะคะในชุด U19 นั่นเองค่ะซึ่งงานต่อไปของเราไม่ใช่งานง่ายเพราะเป็นการเจอกับญี่ปุ่นแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะคะเราจะมาดูสำหรับผลการแข่งขันในนัดสุดท้ายของแต่ละกลุ่มนะคะโดยในกลุ่ม A ค่ะเมียนมาเมื่อวานนี้ลงสนามเจอกับอินโดนีเซียแล้วกลายเป็นว่าสร้างผลงานที่พลิกล็อกนะคะลอยลามผ่านเข้ารอบเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่ม A เล่นที่สนามไมดินสเตเดียมกรุงฮานอยประเทศเวียดนามถล่มอินโดนีเซียไป3-0ลูกนี้ขึ้นนำก่อน 1-0 นาทีที่19จากการซัดในกรอบเขตโทษของเมียงชางอ่องแล้วก็หลังจากนั้นนาทีที่32ค่ะมาได้ประตูที่2นะคะเมื่อเติมเกมขึ้นมาทางฝั่งซ้ายก่อนเปิดให้กับเมืองโชแปบอลตุงตะข่ายและจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้แท็กทีมแบบพอใจกันในผลงานเลยนะคะแล้วกลับมาในครึ่งหลังนาทีที่63เมียนมาได้ประตูปิดท้ายจากการประสานงานอย่างสวยงามจบที่เมืองโชยิงเข้าประตูไปโดยเป็นลูกที่2ของเจ้าตัวจบเกมเมียนมาถล่มอินโดนีเซียไป3-0ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นอันดับที่1ของกลุ่ม A จะไปพบกับเวียดนามในขณะที่อินโดนีเซียนั้นตกรอบไปมาดูสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยตารางในกลุ่ม A สำหรับ AFF U19 นะคะ Asian Cup นะคะก็มาดูกันสำหรับทางด้านของเมียนมาเข้ารอบไปเป็นอันดับ1ของกลุ่มนะคะไทยเราตามเข้าไปเป็นอันดับที่2ในขณะที่อินโดนีเซียนั้นตกรอบค่ะอีกคู่หนึ่งครับในกลุ่ม B ทีมชาติญี่ปุ่นครับก็กอดคอทางด้านเจ้าภาพเวียดนามผ่านเข้ารอบหลังจากทีมญี่ปุ่นครับเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้3-2ซึ่งเกมนี้ครับแฟนบอลเจ้าถิ่นเข้ามาชมเกือบเต็มความจุของสนามไมดินสเตเดียมนาทีที่21ครับเวียดนามขึ้นนำ 1-0 เหียนวานตองครับพลิกยิงด้วยขวานอกกรอบบอลพุ่งเสียบตะข่ายครับและก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้1-0ครับเวียดนามนำแฟนเข้ามาก็บอกว่าแน่นเลยนะครับสำหรับเวียดนามครึ่งหลังนาทีที่58ครับญี่ปุ่นตีเสมอ1-1ได้สำเร็จครับอิเดกุชิโยสุเกะครับส่องไกลด้วยขวาเข้าประตูไปอย่างสวยงามครับก็ยิงได้ดีทีเดียวครับสำหรับลูกนี้โยสุเกะเข้านาทีที่84ครับญี่ปุ่นก็แซงนำ2-1จากจังหวะจ่ายทะลุช่องครับแล้วก็เป็นนากาโนะมาซาอุมิซัดด้วยซ้ายผ่านในทวารไม่พลาดครับก็พลิกขึ้นนำได้ครับสำหรับญี่ปุ่นนาทีที่89ครับเวียดนามก็ยังไม่ยอมแพ้ครับไล่มาเป็นขออภัยครับนาทีที่87ครับญี่ปุ่นหนีไปเป็น3-1ครับเมื่อคาเนโกะโชตะครับใช้ความสามารถเฉพาะตัวก่อนยิงด้วยซ้ายเข้ากรอบไปก่อนหนีไปเป็น3-1ครับแล้วก็ในที่89ครับเวียดนามก็ไล่มาเป็น2-3ครับเป็นจังหวะที่ได้จุดโทษครับแล้วก็เป็นการสังหารของเหงียนคองฟองครับก็ไม่พลาดครับไล่มาเป็น2-3แต่ก็ไม่ทันครับจบเกมญี่ปุ่นเอาชนะเวียดนามไป3-2กอดคอเข้ารอบไปด้วยกันครับญี่ปุ่นจะเข้าไปพบกับทีมชาติไทยในรอบรองชนะเลิศซึ่งจะแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวไปดูตารางคะแนนในกลุ่ม B กันนะครับญี่ปุ่นครับก็เอาชนะได้2นัดรวดครับมี6คะแนนตามมาด้วยเวียดนามเจ้าภาพก็มี3คะแนนแล้วก็ออสเตรเลียครับไม่มีคะแนนก็อย่างที่ทราบครับว่าญี่ปุ่นในรายการนี้ครับเป็นทีมที่ต้องบอกว่าได้รับการเชื้อเชิญเข้ามาเล่นนะครับเป็นการเชิญเข้ามาเล่นแล้วก็ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นนะคะเพราะว่าในวันพรุ่งนี้จะแข่งขันกันในรอบเซมิไฟนอลค่ะทางด้านของเมียนมาจะพบกับเวียดนามในขณะที่ทางด้านของญี่ปุ่นจะพบกับทีมชาติไทยนั่นเองก็ติดตามและเป็นกำลังใจให้ได้นะคะขณะที่ฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติกันบ้างแข่งกันหลายคู่ค่ะอินโดนีเซียเสมอกับเยเมนไป0-0ญี่ปุ่นเสมอกับเวเนซุเอลาไป2-2สิงคโปร์ก็เสมอกับฮ่องกงไป0-0จีนเสมอจอร์แดน1-1และคูเวตนะคะก็แพ้กับบาเรนไป0-1กาตาร์กันบ้างค่ะแพ้เปรู0-2แคนาดาชนะจาเมกา3-1ชิลีชนะเฮติ1-0บราซิลชนะเอกวาดอร์1-0โบลิเวียค่ะแพ้ให้กับเม็กซิโกไป0-1ครับช่วงหน้ายังมีความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาฟุตบอลครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ